ายุกำลังมาตอนนี้ฝนกำลังตกแต่พายุลมมาก่อนทำให้เกิดการเสียหายอย่างมากโรงจอดรถทั้งสองที่พังเสียหายทับรถที่จอดอยู่ข้างล่างทั้งสองคันมีรถชาวบ้านแต่ไม่เสียหายมากนะของรถชาวบ้านเนื่องจากว่าจอดในที่เต็นท์แต่ว่าในที่ที่โรงจอดเป็นที่ทับรถอยู่2คันมีรถเก๋ง1คันแล้วก็รถกระบะ1คันทำให้เสียหายอย่างมากที่วัดป่าพลันเพชรตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษความเสียหายเป็นวงกว้างมีแต่พายุมีแต่ลมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พี่น้องที่อยู่ตามทุ่งไร่ปลายนาอยู่ตามสวนยางก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้พายุกำลังเข้ามาเมฆฟ้าตั้งเขาแต่ไม่มีฝนมีแต่ลมมาลมกระโชกแรงมากทำให้เกิดการเสียหายดังภาพที่เห็นอยู่เนี้ย